สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาทำคลิปสำหรับคนรักเก่าค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะสำหรับคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอคนรักเก่าอยู่เขาคิดยังไงหรือเขาติดปัญหาอะไรในการไม่กลับมามากันที่ธาตุแรกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะเรามาดูกันซิว่าเขาติดอะไรในปัญหาที่ยังไม่กลับมาหรือเขาจะกลับมาหรือเปล่ากลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรไม่กลับแล้วจะเป็นอย่างไรขอดูเมเนจี้ความรักหลักของคุณก่อนเป็นความรักยังไงกันที่ผ่านมาเป็นความรักแบบไหนคะที่ผ่านมาเป็นความรักแบบไหนกันมันเป็นความรักแบบไหนหรอเป็นความรักที่ค่อนข้างจะมีความเหนื่อยมีความรู้สึกมามาหายหายไหมอารมณ์ของความรักของคุณอ๋อได้คุยกันบ้างไม่ได้คุยกันบ้างนะคะเป็นความรักที่เคยผ่านการจบการเลิกลากันมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยซ้ำอาจจะเป็นครั้งหนึ่งหรือสองครั้งความรักที่ไม่ได้มีคนสองคนหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูให้หมดกันเนาะอ่ะโอเคแมวเหมียวของอาจารย์ทำอะไรไม่รู้อ่ะถ้าเป็นภาพอย่างนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะเออได้อยู่ได้อยู่แมวเหมียวของอาจารย์อยู่ที่ปลั๊กไฟอ่ะนะน้องแมวเหมียวออกมานี่มาลูกมาออกมาลูกมาอ่ะไพ่ใบแรกของคุณนะความรักเมเนนิจิรักที่ผ่านมาเป็นการไปกับหรือเป็นความรักที่เหมือนไม่ค่อยมีเวลาร่วมกันการใช้เวลาร่วมกันน้อยค่ะการพูดการคุยด้วยกันก็น้อยมันเหมือนเป็นความรักที่เราเริ่มต้นกันใหม่มันอาจจะเคยจบเคยพังเคยเลิกกันไปแล้วและตอนนี้ความรักของคุณที่เผชิญอยู่อาจจะไม่ได้เป็นเราแค่สองคนเราก็ได้มันอาจจะเป็นสองสามคนก็ได้นะคะอารมณ์ของความรักที่เหมือนเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเหมือนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอารมณ์แบบนี้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจะไปในทิศทางใดก็ยากลำบากเขาอาจจะมองความสัมพันธ์นี้ยังไงเสียเนี่ยเขาอาจจะมีคนที่เป็นตัวจริงอยู่ข้างๆแล้วหรือเปล่าคะคุณไปดิวกับคนมีเจ้าของแล้วณตอนนี้เขาอาจจะตัดสินใจเขาอาจจะตั้งธงไปแล้วก็ได้ว่าเขาเลือกอะไรคุณยังคงแบกรับความรู้สึกที่มันดูถึงแรงผูกพันมันดูถึงความรักที่ผ่านมามันดูเหมือนอยากจะมีเขาไว้ในชีวิตอยากจะมีเขาไว้ในอนาคตอยากจะมีเขาไว้เป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเองคุณอยากมีค่ะยังไม่อยากปล่อยแล้วคุณปล่อยไม่ได้คุณยังวางไม่ได้คุณยังมีแพชชั่นมีความต้องการมีความปรารถนาหรือคิดถึงการที่เราจะกลับมาปรับเข้าใจความเข้าใจหรือเริ่มต้นใหม่ได้บางคนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนด้วยนะหรือบางคนเคยอยู่กันเหมือนครอบครัวแต่ตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคุณก็อยากหลุดพ้นออกไปจากตรงนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณยังปล่อยคุณยังไม่สามารถปลดปล่อยตัวคุณเองได้จากความรู้สึกเหล่านั้นคุณยังปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ทั้งที่คุณก็อาจจะดูเหมือนมีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะลืมในการที่จะปล่อยแต่มันยังทำไม่ได้มันยังมีสิบไม้เท้าที่ต้องแบกรับความรู้สึกอารมณ์ของคนที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มันมองถึงความรักที่หวือหวามันไม่มีอีกแล้วอ่ะยังไปกันต่อได้แต่ว่าความหวือหวาในความสัมพันธ์มันน้อยลงหรืออาจจะเป็นช่วงของการหมดปอมันอยู่ในโหมดของการที่จะต้องคำนึงถึงชีวิตมากขึ้นมันมีความผูกพันมีความอุ่นใจเพิ่มไปตามการเวลาที่คุณสองคนรักกันอยู่ร่วมกันบางทีคุณรู้สึกถึงตัวเขาอะมันมีปัญหามีความร้าวฉานอยู่เงียบๆยากที่จะประสานกันไ
มันอาจจะเป็นองค์ประกอบของครอบครัวของเขาอาจจะเป็นองค์ประกอบที่ตัวเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเราเหมือนล่ะที่เรารักเขาอีกต่อไปแล้วทำความเข้าใจก็แล้วปรับความเข้าใจก็แล้วปรับอารมณ์ความรู้สึกก็แล้วมันก็ยังไม่ได้ไปในทิศทางที่ดีได้เลยตัวเขาเองก็มองถึงว่าเขาก็มีธงของเขาแล้วนะเขาก็มีธงเขาก็ตัดสินใจเขาก็อาจจะบอกคุณไปแล้วก็ได้ว่าสิ่งที่เขาเลือกคืออะไรเขาก็มองเหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราได้แต่ประคับประคองกันไปค่ะเรายังไม่ได้ขาดกันประคับประคองกันไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงฝั่งฝันอยู่ดีสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะไม่ได้คอมมิตกันอยู่ดีเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นน่ะคุณทำไมเลิกกันล่ะทำไมถึงเลิกกันทำไมถึงเลิกกันคะไพ่ไม่ได้มองถึงการเลิกกันนะบางคนนะยังไม่ได้เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราคงไม่สามารถประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปได้อีกแล้วเพราะมันหนึ่งมันมีคู่แข่งมันมีปัญหากันอยู่เนืองๆทะเลาะกันอยู่บ่อยๆหรือมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่ตลอดเวลาหรืออีกฝ่ายหนึ่งกำลังไปโฟกัสในเรื่องของชีวิตของตัวเขาเองงานเงินชีวิตใหม่ใช่จริงๆยังไม่ถึงกับออกอาการของคนที่แบบใจมันยังคงมีความรักต่อกันอยู่นะคะใจยังคงมี Age of Cup มีความรักต่อกันอยู่ใจยังมีตรงนี้มองถึงคุณก็อาจจะเป็นคนแรงเหมือนกันนะคือเราก็เป็นคนไม่ค่อยยอมคนเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำถูกเขาก็เช่นกันคิงถือดาบกับควีนถือดาบเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ประชดประชันค่อนข้างทำอะไรภายนอกอ่ะดูไม่ได้เป็นอะไรแต่ภายในมองความรู้สึกข้างในมองถึงความเสียใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เหมือนเรายังคงรักกันอยู่แต่เราต้องแยกกันนะเราต้องจากกันนะเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อการเริ่มต้นที่ดีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะไฟนะและก็อาจจะเป็นการที่เขาเลือกสิ่งใหม่การที่เขาเลือกสิ่งใหม่มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่หรือสิ่งเก่าของเขาก็ตามมันเป็นการเลือกที่เขาดูว่าชีวิตเขาจะเกิดความมั่นคงค่ะการเลือกของเขาถูกแล้วมันจะมั่นคงมันจะมีความสุขมันจะงานก็ดีเงินก็ดีกับถ้าเขาเลือกกับคนคนนั้นถ้าเขาเลือกกับสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ดีสำหรับเขาที่สุดสร้างทำให้เขารู้สึกถึงความอุ่นใจรู้สึกถึงเงินผลประโยชน์งานชีวิตสิ่งรอบข้างความเป็นจริงที่เขาเลือกไปอาจจะเป็นเลือกคนใหม่เพราะเงินก็ได้เอาง่ายๆก็เลือกไปอยู่กับคนที่ดีกว่ารวยกว่าเราดีกว่าเราเขาคิดว่าดีกว่าเราอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอารมณ์นั้นเขาอาจจะมองถึงเขาอาจจะไม่ได้มองถึงความรักเป็นที่ตั้งค่ะเขาอาจจะเอาปัจจุบันเอาสิ่งที่จับต้องได้เป็นที่ตั้งในชีวิตนี่คือสถานการณ์ของคุณสองคนนะคะโอเคไหมอ่ะเขาจะกลับมาไหมคนรักเก่าคนรอรักเก่าสุดท้ายเราจะได้ลงเอยกันไหมหรือเราจะรอเก้อรอไปงั้นรอเราไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างนึงได้แต่ความเสียใจรอแล้วจะได้อะไรไหมเนี่ยมาดูกันสิคนรอรักเก่าค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาไหมคะคนรอรักเก่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมคะถ้าถามถึงเขาว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยบางครั้งเขาก็ฉุกคิดนะบางครั้งเขาก็ฉุกคิดเรื่องราวของเราเรื่องความสัมพันธ์ของเราเรื่องที่ผ่านมาของเราเขากำลังประเมินกำลังมองดูกับสถานการณ์ที่ผ่านมากำลังมองดูเราสองคนว่าเรายังจะสามารถไปกันได้ไหม
การประเมินกับสถานการณ์ต่างๆค่ะอาจจะเป็นการคิดให้รอบคอบก่อนอาจจะเป็นการคิดถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่มองถึงความเป็นจริงอารมณ์ของการมองย้อนไปถึงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตประเมินความสัมพันธ์หรือประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์ที่ถ้าเราจะกลับมาแล้วเราจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถคอมมิตกันไปต่อได้หรือไม่เราจะรับกันได้ในสิ่งที่เราเป็นได้หรือเปล่าเราจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้อีกครั้งเหมือนที่เคยเริ่มต้นหรือเปล่าหรือเราจะกลับมารักกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าเขาประเมินหนักมากแต่ธงของเขามันมีอยู่แล้วนะธงของเขาเนี่ยเขาอาจจะถ้าถามว่าจะกลับมาไหมมันยากต่อการกลับมาค่ะเขาลองคิดลองทบลองทวนดูแล้วแล้วบางสิ่งบางอย่างเขาต้องตัดสินใจเขาอาจจะไม่อยากตัดสินใจก็ได้จริงๆอ่ะเขาอยากกลับมานะแต่ในความเป็นจริงเขาอยากเดินออกไปดูมันสวนทางใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่าเราสองคนอาจจะเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้อีกครั้งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะวันเวลาที่ผ่านไปความรักที่มีใจให้แก่กันความรู้สึกที่แปรเปลี่ยนเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างของความสัมพันธ์นี้ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมในใจลึกๆเล็กๆนะในใจเล็กๆในซอกของอารมณ์ก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่จริงๆในใจมันต้องเดินออกไปบางคนเป็นรักทางไกลตอนนี้ก็อยู่ไกลห่างกันมากๆเลยมองถึงสถานการณ์ของเขาเองเนี่ยจะกลับมาไหมไม่หรอกคุณสองคนอาจจะอยู่ด้วยการระชับทะเลาะกันต่อให้คุณจะยอมต่อให้คุณจะทำอย่างไรต่อให้คุณจะพูดอย่างไรสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกที่เหมือนเดิมณวันแรกอีกแล้วมันมีความขัดแย้งกันตลอดทั้งมีอีโก้ทั้งมีเหตุมีผลของแต่ละฝ่ายซึ่งบางทีเขาอาจจะมองว่าเราความรู้สึกของเราความรู้สึกที่มีความรักที่มีมันเริ่มลดน้อยถอยลงมันเป็นความรู้สึกที่ลดน้อยถอยลงไปแล้วแล้วก็มองถึงการที่เราจะเข้าใจอะไรกันมันก็ยากยิ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยอาการของคนที่ไม่กลับมาอาการของคนหมดใจมันมีมากเลยทีเดียวมองเหมือนไม่กลับมองเหมือนไม่กลับมองเหมือนไม่กลับมันอาจจะเป็นการกลับมาบ้างแต่ถ้าจะกลับมาคืนดีนั้นน่ะยากค่ะกลับมาคุยได้ยังกลับมาคุยยังทักยังทายยังไปมาได้แต่ถ้าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมไม่เห็นรูปแบบนั้นเลยนะคะนะคะที่เขายังไม่ได้ไปโดยแบบสุดทางเลยมันคือความรักที่มันยังอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเหตุผลอะไรที่เขาไม่กลับมาคะเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรเขามีเหตุผลอะไรของการไม่กลับมาเราเป็นรักที่เขาไม่ได้เลือกหรอเหตุผลของการไม่กลับมาเขากลับมาไม่ได้เพราะเขาน่าจะมีตัวเลือกของเขาแล้วเพราะเขาน่าจะตัดสินใจเลือกคนที่ใช่สำหรับชีวิตเขาแล้วใช่เหตุผลที่เขาไม่กลับมาเขามีแม่ของลูกของเขาแล้วเขามีคนที่เขาหมายปองและคิดจะไปเริ่มต้นใหม่และคนคนนั้นเป็นคำตอบที่ดีทำให้เขามีหน้ามีตาทำให้เขามีชีวิตที่ดีการงานที่ดีคนคนนั้นอาจจะดูรวยอาจจะดูมีสตางค์ก็ได้เหตุผลหลักเลยคือคนคนนั้นค่อนข้างดีพร้อมสำหรับเขาแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ดีนะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีแต่เขาคิดว่าคนนั้นคือทำให้เขามีความมั่นคงมีความสุขมีเงินมีทองมีงานมีชีวิตที่สมบูรณ์อารมณ์นี้แล้วเขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังรักคุณอยู่ไหมรักสิรักทำไมจะไม่รักล่ะก็รักอยู่เขายังคงรักคุณอยู่ไหมรักเรารักกันค่ะเราเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือเปล่าบางคนอาจจะเคยผ่านการผ่านความสุขความผ่านอะไรหลายๆอย่างแต่เขาไม่เลือกนี่นา
เขายังคงรักเราคุณยังเป็นครอบครัวคุณยังเป็นความอบอุ่นคุณยังเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเขาแต่ตอนนี้เขาเลือกคุณไม่ได้เพราะเขาต้องการชีวิตใหม่เขาต้องการชีวิตใหม่เขาต้องการชีวิตใหม่ที่มันสมบูรณ์แบบหรือไม่เขาก็ติดใครอะติดลูกอะเขาอาจจะไปมีครอบครัวใหม่แล้วมีลูกมีเต้าไหมเขาติดเด็กอะเด็กอะหรือคนคนนั้นที่เขาไปอยู่ด้วยเด็กกว่าก็ได้นะเขาติดมันมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะมันเคยมีความสุขร่วมกันแต่มันมองถึงการที่เลือกกันไม่ได้การตัดสินใจไม่ได้จริงๆอะเขาตัดสินใจไปแล้วไม่ใช่ตัดสินใจไม่ได้เพียงแต่เขายังปล่อยเราให้คารากะซังแบบนี้การปล่อยไว้แบบนี้กับสถานการณ์แบบนี้ก็เหมือนเป็นการตัดปัญหาต่างๆปล่อยทุกอย่างให้มันคารากะซังบางทีก็ทำให้รู้สึกถึงความอึดอัดถ้าตรงเขาถ้าเรามีปัญหากันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แก้ไขเขาไม่ได้คิดจะทำเขาไม่ได้คิดจะทำมันมองแค่ว่าเหมือนเขาตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะเดินหน้าไปในความสัมพันธ์หรือจะถอยหลังแต่แค่ยังคงนิ่งๆไม่ได้พูดออกมาหรือบางทีเขาก็อาจจะมองว่าก็ไม่ได้พูดออกไปแล้วแค่เขานิ่งๆก็น่าจะรับรู้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วยังไงต่อควรรอดีไหมคะควรรอดีไหมควรรอดีไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นพฤษภกุมเดอะลัฟเวอร์เมถุนน้ำกรกฎมีนพิจิกควรรอดีไหมจริงๆถ้าถามว่าควรรอดีไหมเนี่ยในชีวิตของคุณถ้าคุณรอเขาคนนี้ถ้าคุณรอเขาคนนี้โดยที่มีใครโดยที่ในระหว่างการรอนั้นมีคนมาหยิบยื่นให้คุณมาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นโอกาสหรือมีโอกาสใหม่ๆในความสัมพันธ์น่ะขอให้ไปในความสัมพันธ์นี้เถอะอย่าได้รอค่ะเพราะว่าการรออยู่ตรงเนี้ยคุณเท่านั้นน่ะที่เจ็บแล้วทุกข์แล้วทรมานแล้ววนเวียนความคิดที่วนเวียนฟุ้งซ่านความคิดที่คุณจะรู้สึกดิ่งดำกับมันไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าควรรอไหมไม่ควรรอถ้าคุณมีโอกาสใหม่ๆสำหรับชีวิตก็เปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองให้มองถึงการที่มีคุณน่ะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามามาจีบก็ได้มีคนเข้ามาหาแต่คุณไม่เอาคุณไม่เอาคุณมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องเก่าสิ่งเก่าคนรักเก่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้ดีว่าคุณเองจะไม่ได้สถานะอะไรตรงนี้จริงๆเหมือนคุณรู้แต่คุณหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าอารมณ์ประมาณเหมือนแบบรู้ต้องรู้แหละรู้หมดแหละแต่อดไม่ได้ไฟถ้าคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาอย่ารอเลยค่ะอย่ารอเลยถามว่าควรรอดีไหมอย่ารอเลยค่ะใช่คุณจะเสียโอกาสใช่คุณอยู่รอเพราะคุณยังรักคุณยังรักคุณรู้ว่าเขารักคุณคุณมั่นใจว่าเขาเองเขาก็รักคุณคุณเองคุณก็รักเขาเข้าใจไหมแต่ว่าความรักเนี้ยมันไม่ได้สามารถคอมมิตกันได้อ่ะมันไม่ได้สามารถจะมองถึงความเป็นจริงจับต้องได้ไปด้วยกันได้มันแค่ดูความในใจมันแค่ความรู้สึกในด้านของเรารักเขาเขารักเราแค่นั้นเองแต่คุณจะจับต้องอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังจะรออีกไหมอย่ารอเลยโอเคไหมแล้วต่อไปชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่รอเขาเนี่ยชีวิตคุณในวันข้างหน้าคุณจะเป็นยังไงคุณจะเป็นยังไงคุณจะยังคงรู้สึกวนเวียนซ้ำๆเดิมๆเจ็บปวดและคิดซ้ำซากคิดถึงเรื่องราวเก่าๆทั้งที่ชีวิตคุณน่ะมันควรจะเดินไปข้างหน้านานแล้วหรือคุณก็พยายามจะปล่อยวางแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วแต่มันด้วยแรงแห่งกรรมแรงแห่งกรรมที่มันเหนี่ยวรั้งกันอยู่คุณยังดื้อดึงคุณรู้ทุกอย่างรู้หมด
รู้กับสถานการณ์ที่เป็นคุณก็พยายามจะไปข้างหน้านั่นแหละแต่มันยังคุณก็พยายามนะพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตพยายามจะเริ่มต้นใหม่ให้ได้เหมือนกันแต่คุณยังอยู่ในหลุมดำนั้นอยู่เลยอ่ะคุณยังลุกขึ้นออกจากหลุมดำนั้นไม่ได้เลยอ่ะการที่คุณไปข้างหน้าคุณยังหันลีหันขวางหันหน้าหันหลังอยู่เลยอ่ะคุณหันหน้าหันหลังด้วยความรู้สึกของการรีรอมันเหมือนอาการของคนทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งชังทั้งรักทั้งโมโหทั้งรักทั้งรอถ้าเขากลับมาคุณเอาไหมคุณก็เอาเออคุณบอกว่าคุณรู้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาทำเขาเห็นแก่ตัวกับคุณเขาเอาไว้เอาคุณไว้เป็นตัวเลือกเขาทำอย่างนี้กับคุณเขานิสัยไม่ดีเขาไม่รักเราหรอกเขามาหลอกเราเฉยๆคุณรู้ทุกหมดทุกอย่างทั้งหมดแต่คุณก็กลับมาแล้วคุณเอาไหมเอากลับมาแล้วก็เอาในหลายๆครั้งที่คุณเจอสถานการณ์นี้ค่ะในหลายๆครั้งที่คุณก็ตอบตัวคุณเองไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมคุณถึงยังรีรอคุณถามตัวคุณเองอยู่ว่าทำไมคุณไม่ลืมความเจ็บปวดนี้ทำไมคุณยังออกจากตรงนี้ไม่ได้หลายๆครั้งคุณคิดอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณไม่คิดคุณคิดอยู่ตลอดค่ะเพียงแต่คุณแค่ยังไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกหรือความรักที่มันครั้งนี้มันออกไปได้ยังเจ็บปวดอยู่ยังทุกข์อยู่ยังทรมานอยู่ยังเสียดายอยู่เป็นอารมณ์ที่มันประดังประเดเปปนกันไปจนคุณก็ไม่รู้ว่าทำไมเนาะบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องเกิดเหตุการณ์นี้กับฉันอารมณ์เนี้ยทั้งที่คุณแบบบางคนนะห่างกันไปเนิ่นนานบางคนก็ไม่ได้คอมมิตกันแต่ความเจ็บปวดนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำและในใจของคุณอยู่ตลอดเวลายังคิดถึงยังฝันถึงถ้าชีวิตคุณไม่มีเขาเราอยู่ได้ค่ะเราอยู่ได้คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณมีความทะเยอทะยานคุณมีความมุ่งมั่นไปข้างหน้าวันหนึ่งค่ะเวลาจะช่วยเยียวยาตัวคุณเองเวลาจะช่วยทำให้ความเจ็บมันลดน้อยถอยลงถึงมันจะลืมไปไม่ได้ลบออกไปจากความทรงจำไม่ได้ก็จริงแต่คุณจะลืมได้ในที่สุดถึงเวลานั้นมันยังบางคนมันอาจจะไม่ได้ลืมถ้าเป็นไพ่อย่างนี้ปรากฏนะมันอาจจะไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่ามันอาจจะเจ็บน้อยลงอ่ะมันไม่เจ็บมันเริ่มชินความเจ็บนั้นเริ่มชินชาเริ่มรู้แล้วแต่ก็ยังเจ็บยังคิดถึงยังไม่เคยลืมแค่นั้นเองแต่ชีวิตคุณจะก้าวไปข้างหน้าคุณอยู่ได้กับการไม่มีใครคนนี้อยู่ได้แบบสบายสบายเลยแหละจริงๆเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นไปข้างหน้าค่ะไปกับปัจจุบันไปกับอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้วเดินไปกับอนาคตของคุณนะเริ่มต้นกับคนใหม่ๆซะนะจ๊ะเข้าใจไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFA0329 วันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ